กติก็เข้าร้านบ่อยนะคะบ่อยค่ะเพราะว่าต้องตัดผมแล้วก็ทำสีผมบ่อยค่ะก็เดือนละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยค่ะคิดไปแบบ 3-4 เดือนนะเดือนละครั้งนานๆทีจะเข้ามีค่ะมีอย่างบางร้านเนี่ยดูก็แบบเอ้ยร้านสวยดีดูแบบน่าจะดีอะไรเงี้ยแล้วก็ถามเพื่อนมีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เจอรีวิวอะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าแบบมันมีร้านอะไรบ้างบางร้านที่แบบไม่เคยไปก็จะแบบหาข้อมูลก่อนว่าทำดีหรือเปล่าหรือว่าแบบบางทีเห็นดาราทำร้านไหนแล้วออกมาสวยแล้วก็จะแบบทำตามเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เป็นดูตาม IG อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเขาถ้าไปทวิตเตอร์ก็เฟซบุ๊กใน IG ที่มีคน follow เยอะๆนะคะแล้วก็ใน Facebook ที่เพื่อนแชร์ค่ะก็หลักๆก็เป็น Instagram กับ Facebook ค่ะเพราะเล่น Instagram กับ Facebook เป็นส่วนใหญ่ก็มีนะคะเวลาเห็นแบบแอดโฆษณาออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะมันยิ่งทำให้แบบอยากไปหรือยิ่งเห็นเทรนด์ใหม่ๆอะไรเงี้ยก็น่าจะมีส่วนนะคะเพราะว่าคนที่แบบร้านที่แบบมี follow เยอะๆค่ะเห็นปกติก็มีคนเข้าเต็มตลอดเลยค่ะถ้าเกิดมันเป็นร้านที่เราแบบเพื่อนไม่เคยทำรู้จักไม่เคยทำอย่างเงี้ยที่เขาโปรโมทแล้วแบบมีรูปรีวิวเยอะๆก็อาจจะแบบทำให้เราแบบตัดสินใจไปทำง่ายขึ้นเลยร้านที่โปรโมทผ่านออนไลน์มันก็น่าสนใจกว่าคือหมายถึงว่าข้อมูลมันมาถึงเราอะว่ามันมาแบบมันมาในมือถือแต่คนที่เขาไม่ได้โปรโมทก็คือเราไม่